ทงงันงาออกเรือหาปลาเจอศพลอยน้ำคว่ำหน้าสลุดเผยเหตุไร้แขนไร้ขาทั้งสองข้างเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบพิสูจน์เป็นใครคาดเสียชีวิต5-6วันชาวบ้านนำเรือออกไปหาปลาแต่เกิดไปเจอศพลอยน้ำอยู่ปากอ่าวแม่น้ำบางปะก,กงก่อนจะแจ้งกู้ภัยนำเรือออกมาเก็บศพเข้าฝั่งพบว่าศพดังกล่าวเสียชีวิตมาแล้วกว่า5-6วันจนถูกปลาตอดแขนทั้งสองและเท้าทั้งสองข้างหายไปหมดแล้ว เมื่อเวลา23.30นวันที่9สค67พันตำรวจโทจงเดชศรีตะวันสวสอบสวน สอพอบางปะกงจังหวัดชะเชิงเทราพร้อมชุดสืบสวนสอพอบางปะกงหน่วยกู้ภัยชะเชิงเทราตรวจสอบเหตุพบศพลอยน้ำบริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางปะกงก่อนจะนำเรือพร้อมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยชะเชิงเทราออกไปตามหาจุดที่พบศพลอยน้ำประมาณ20นาทีพบศพลอยคว่ำหน้าอยู่บริเวณริมตลิ่งพื้นที่หมู่14ตําตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงก่อนจะยกศพขึ้นเรือแล้วขับเรือเข้าฝั่งบริเวณตลาดลาวหมู่หนึ่ง ตำบลบางปะกงเมื่อนำศพส่งชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าศพดังกล่าวเป็นชายอายุประมาณ40 45ปีสูงประมาณ160 165ซมเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า5 6วันไม่มีแขนและข้อเท้าทั้งสองข้างสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินสวมเสื้อยืดด้านในสีน้ำตาลสวมกางเกงยีนและรัดเข็มขัดหนังไม่พบเอกสารติดตัวทางเจ้าหน้าที่ต้องเก็บร่างส่งชนสูตรที่นิติเวศต่อไป โดยชาวบ้านที่พบนั้นเจอศพขนาดนำเรือออกไปหาปลาที่ปากอ่าวแม่น้ำบางปะกงพอเจอแล้วก็รีบโทรบอกคนในฝั่งเพื่อประสานกู้ภัยและตำรวจตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหน